สวัสดีครับผมแป๊ชินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นทอดอินโทรนะครับเพลงยอมรับของพี่แบ็คเฮดนะครับเพลงนี้เราสายลงครึ่งเสียงนะครับตั้ง E flat แล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ C นะครับอินโทรก็จะมีอยู่2คอร์ดนะครับเป็นคอร์ด C กับคอร์ด F แล้วก็คอร์ด C แล้วคอร์ด F นะครับแต่ว่าน่าสนใจนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองเล่นอินโทรให้ดูนะครับจะประมาณนี้โอเคอินโทรแบบเหมือนจะง่ายนะฮะแต่ว่าก็ฟังดูเพราะดีนะครับก็ตอนแรกเป็น C นะครับ C major 7แล้วกันนะครับก็นิ้วนางอยู่ที่สาย5ช่องที่3แล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สาย4ช่องที่2นะครับแล้วก็เปิดสายไว้หมดเลยนะครับวิธีการดีจะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงแค่นี้เองนะครับลงขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าน่าสนใจคือเพิ่มโน้ตเข้าไปคือตอนแรกเป็นอย่างนี้นะครับลงขึ้นลงขึ้นตรงลงตัวสุดท้ายเพิ่มนิ้วชี้ลงไปที่สาย2ช่องที่1นะครับจะเป็นนี้ดูใหม่นะครับพอมาคอร์ดที่2เป็น F ใช่ไหมครับ F ก็จะจับไม่เต็มรูปนะครับก็จะเป็นนิ้วนางอยู่ที่สาย5ช่องที่3นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่องที่3นิ้วกลางอยู่ที่สาย3ช่องที่2นะครับก็จะเป็นนี้จะเป็นนี้ไล่ลงมาเลยแล้วก็ลงลงขึ้นลงขึ้นลงพอลงสุดท้ายเพิ่มโน้ตนิ้วชี้สายที่2ช่องที่1ไปจะเป็นทีนะครับพอมากลับมาที่ C ก็เล่นเหมือนอันแรกนะครับก็จะเป็นแล้วก็คอร์ดที่4 F นะครับก็เล่นเหมือน F นะครับคอร์ด F ธรรมดาเลยแต่ว่าเปิดสาย1ไว้นะครับก็จะเป็นนี้ก็คือสายที่นิ้วนางสายที่5ช่องที่3นิ้วก้อยสายที่4ช่องที่3นิ้วกลางสายที่3ช่องที่2นิ้วชี้สายที่2ช่องที่1จะเป็นนี้นะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับช้าๆนะครับจะเป็น4คอร์ดโอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้